วัสดีครับครับนี่เป็นรายการ Money Talk Weekly ครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับรายการ Money Talk Weekly เป็นรายการสาระทางด้านการเงินการลงทุนเป็นรายการที่เราจะสัมภาษณ์ผู้บริหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาด MAI นะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนรายการ Money Talk Weekly ของเรานี่มาถึงวันนี้ก็อายุ10กว่าปีนะครับ10กว่าปีนี่ก็เราก็ได้พูดมีโอกาสได้พูดคุยกับนะผู้บริหารของบริษัทนี้ก็มีความหลากหลายโดยเฉพาะในรูปแบบของธุรกิจมันก็มีความแตกต่างหลากหลายไปนะฮะในหลายอย่างหลายรูปแบบด้วยกันเราก็ทำหน้าที่เหมือนกับคนที่เป็นนักลงทุนหรือผู้ที่จะต้องเสาะแสวงหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน นั่นก็คือคำถามของเราคุยกับผู้บริหารใช่ไหมฮะลักษณะของคำถามก็จะเป็นลักษณะแบบคำถามแบบว่าถามแบบประเภทก็เรียกว่าไม่ใช่ให้ผู้บริหารมาพรีเซนต์อ่ะใช่ๆไม่ให้ผู้บริหารมาเป็นคนอธิบายเหมือนกับรายการ Opportunity Day หรืออะไรพวกนั้นไม่ใช่แต่เป็นคำถามที่เราใช้วิธีการซักถามนะเพราะฉะนั้นบางทีผู้บริหารหลายท่านก็จะรู้สึกแปลกใจกับคำถามที่เราถามบางทีก็เขาก็ไม่ได้เตรียมมาตอบเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่เหมือนนักวิเคราะห์ดีนะเหมือนไหมไม่เหมือนอ่ะเพราะนักวิเคราะห์นี่ก็จะมีแพทเทิร์นใช่ไหมจะเขาจะมี1 2 3 4 5เออแล้วก็เดี๋ยวจะคำตัวออกมาว่าจากคำตอบของผู้บริหารเนี่ยจะมีกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เออแต่ของเราไม่เราไม่พูดเรื่องกำไรขาดทุนเราไปกำไรขาดทุนมีนิดหน่อยก็ว่าไปใช่ไหมไปแก้แก้เรามองความเข้มแข็งของธุรกิจการแข่งขันธุรกิจซึ่งตัวนี้มันเป็นหัวใจใช่ไหมในแง่ของการลงทุนเนี่ยระยะยาวเอออย่าสมมติว่าถ้าเราลงทุนไปปั๊บปรากฏว่ามันตลาดมันเปลี่ยนนะถูกไหมไม่เป็นไรอ่ามันเปลี่ยนแต่เราก็ต้องดูว่ามันจะไปได้ไหมถูกไหมฮะใช่ใช่หรือเขาเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไว้แล้วเพราะไอ้เรื่องความเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถูกไหมฮะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ทีนี้มันมีข้อดีสำหรับการลงทุนไงถ้าเกิดฟังรายการนี้ก็ย่นเวลาการศึกษาใช่ไหมไปเยอะใช่ไหมแล้วก็บางทีได้มุมมองของคำถามที่เราถามไปใช่ไหมเพราะบางทีท่านไม่ได้ดูท่านก็วิเคราะห์ท่านมีคำถามกันไม่รู้จะถามใครแล้วที่สำคัญคือโอกาสจะเจอผู้บริหารบริษัทเหล่านี้น้อยถูกไหมครับบางทีเราไปตามงานต่างๆผู้บริหารก็อย่างมากก็ประกาศเปิดงานเก่าปิดงานเรื่องอะไรนิดหน่อยใช่ไหมฮะหรือไม่ก็ไปเจอ IR คลิก IR เออเป็นพวกทางด้านก็เรียก investor relationship พวกนี้ก็จะต้องพูดอะไรที่จำกัดจำเขี่ยเออกำหนดถูกกรอบมาเรียบร้อยก็คือว่าพูดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำบางทีก็ฟังมาเฉยๆเพราะฉะนั้นรายการเรานี่เป็นคำถามปลายเปิดแปลว่ามาถามไปว่าถามอะไรที่ไหนยังไงทำไมแล้วก็ให้เขาเป็นคนตอบมาถูกไหมฮะเราไม่ส่งคำถามไปล่วงหน้าเออก็ส่งแต่ว่าต้องเรียกว่าส่งให้ทราบส่งให้ทราบคร่าวๆเออคร่าวๆแล้วเราก็พบว่าเราก็ไม่ไปตามที่คร่าวๆแล้วหรอกใช่ใช่แล้วก็แล้วแต่โอกาสของเราใช่ใช่บางทีเขาตอบขึ้นมาปุ๊บมีคำถามต่อหัวใจของรายการอย่างเช่นดร.นิเวศนี่เป็นนักลงทุนแท้จริงเขาจะมีมุมมองของการลงทุนดร.ไพบูลย์อย่างเงี้ยสอนทั้งสื่อทั้งอะไรต่างแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยก็ผ่านธุรกิจอะไรต่างมาแล้วก็ลงทุนด้วยรู้จักอะไรต่างเนี่ยนะเราก็จะแทรกอะไรเขาเรียกอะไรนะเชาะจิ้มแทรกเสียบเข้าไปเอออย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์ท่านผู้ชมต้องดูให้จบขอย้ำตรงนี้ฮะเพราะหลายคนเนี่ยดูรายการของเราแค่รู้ว่าใครบอกรายการเราแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยอันนี้แหละใช้ได้เพราะว่าออกมานี่ทอล์กเขาเลือกมาแล้วมันใช่นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างท่านดูแล้วก็สุดท้ายการตัดสินใจเงินลงทุนอะไรเป็นเงินของท่านเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับท่านตรงนี้ด้วยเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลจริงๆเราก็มีรายการอื่นรายการสดเชิญผู้บริหารมาด้วยท่านผู้ชมเชิญนักลงทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดด้วยดร.ดิเวศเดินมารายการนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยนานละจำไม่ได้จำมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆจนนี้จำไม่ได้ละจำไม่ได้เพราะสมองมันแย่เหรอสมองมันไม่อยากจำคืออย่างนี้ท่านผู้ชมว่าเรามีเขาเรียกว่าการสัมมนาสดของ Money Talk ซึ่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีครึ่งปีแรกเนี่ยกำหนดไว้แล้วเป็นวันอาทิตย์ครับ10มิถุนายนมี2หัวข้อเหมือนเดิมครับน่าสนใจมากนะสำหรับวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วไงก็อธิบายครับว่าวันนี้วัน10มิถุนายนแล้วเนี่ยฮะอธิบายนี้ว่าวันนี้เราจะมีอะไรนะครับ10มิถุนายนนี้เราก็จะมีเนี่ยเราจัดไปอัปเดตหุ้นเด่นใช่มั้ยอัปเดตหุ้นเด่นนี่วันนี้เราก็คุยกับบีกริมคุณปิยนาถนะครับเป็น CEO นะฮะสุนทรวาทะนะครับนะสหการประมูลอันนี้ CEO คุณสุวิทย์ยอดจรัสเราคุยกับ TVD คุณนะครับนะ CEO ของ TVD ก็คือคุณทรงพลชันมาศกิจครับนะ TVD Direct เนี่ยนะฮะ TPIPP คุณพักขพลเลี้ยวไพรัตถูกไหมฮะแล้ววันนี้เราก็มีกินกาแฟกาแฟเมซอนขนมปังเลิฟแป้งซาลาเปาเจดราก้อนแล้วไอ้หัวข้อนี้ที่เราคุยกันมาทำไมวิกฤตมันถึงจะมาแล้วถ้าวิกฤตมันมาเราจะทำยังไงอันนี้ก็คุยกับคุณปิ่นพันธิชพักจาก CLSA นะ
ุยดร.สมจินทร์ศรไพศาลจากบลจ.ทหารไทยคุยกับมนตรีศรไพศาลจากนะบริษัทหลักทรัพย์มีแบงก์กิมเองนะฮะแล้วก็คุยกับดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะฮะในฐานะผู้ที่เป็นนักลงทุนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่านะเป็นการสัมมนาท่านมาฟังฟรีดูฟรีแล้วที่สำคัญคือมีกินฟรีด้วยถูกไหมฮะทีนี้เดือนกรกฎาคมเดี๋ยวท่านต้องตามข่าวต่อไปเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ากรกฎาคมมีวันเดือนทีนี้กรกฎาคมเข้าคร่าวเกินไว้นิดหน่อยนะฮะ1กรกฎาคมเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารก็รู้ว่าวันที่1กรกฎาคมเป็นวันหยุดกลางปีวันหยุดธนาคารเค้าเรียกใช่มั้ยฮะวันหยุดธนาคารกลางปีถูกมั้ยฮะดร.นิเวศเนี่ยก็เคยอยู่วันที่1กรกฎาคมมาก่อนเพราะเคยทำงานในอุตสาหกรรมนี้มาถูกมั้ยฮะแต่ทีนี้1กรกฎาคมของทุกปีเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นจุดนัดหมายใหม่พอเราจะมี MAI Forum ฮะเอ้าเหรอนี่เรากำหนดจัดเอาไว้เลยถึงแม้จะเป็นวันเสาร์วันที่วันอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจวันนี้คราวนี้1กรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์เราก็ยังจัด MAI Forum MAI Forum ก็คือเราจะคุยถึงเรื่องของตลาด MAI เป็นตลาดเล็กนะถูกไหมก็น่าสนใจถูกไหมฮะเพราะว่านักลงทุนหลายคนก็อยากจะรู้ทิศทางแล้วบางช่วงโอ้ย MAI ฮิตมากตอนนี้นะเป็นที่นิยมมากแล้วตอนนี้กระแสมันเป็นไงเหงาหน่อยเหงาหน่อยมันก็น่าฟังไงไอ้หลายอย่างดร.นิเวศก็รู้ไอ้ที่เหงาเนี่ยมันก็กลายเป็นดีได้ไอ้ตอนที่ดีก็เหงาได้เพราะนั้นทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงก็น่าสนใจเดี๋ยว1กรกฎาคมเอาไว้ท่านฟังข้อมูลรายละเอียดสักนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะอธิบายท่านฟังว่าใน1กรกฎาคมในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยมีหัวข้ออะไรยังไงจะเป็นรายการ Money Talk เป็น Money Talk เราก็ไปทำสิแต่ข้าไปทำอยู่ใน MAI Forum อยู่ใน MAI Forum ดร.นิเวศก็ไปพูดเหมือนกันเหรอเดี๋ยวท่านติดตามรายละเอียดกันแล้วกันนะครับเอาวันนี้คุยกันถึงเรื่องของธุรกิจที่เป็นเขาเรียกอะไรนะสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาถูกไหมครับสื่อโฆษณาแต่นี่เขามีความเป็นพิเศษนะ มีความเป็นพิเศษเพราะเป็นโฆษณาที่แบบว่าคนเนี่ยดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาไปอยู่ในจุดที่แบบคนต้องผ่านคนต้องใช้คนต้องใช้คนต้องดูแล้วอยู่ในจุดที่มันเป็นเดี๋ยวเราคุยเชิญมาเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับแขกรับเชิญเราวันนี้นะครับผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินหรือ CFO นะครับบริษัท VGI Global Media จำกัดมหาชนคุณจิตเกษมหมู่มิ่งสวัสดีครับคุณจิตเกษมครับสวัสดีค่ะอาจารย์อันนี้เป็น CFO ครับครั้งแรกเลยที่มาออกรายการเราเอา VGI ใช่ไหมฮะแต่ VGI เขาเคยมาแต่ก่อนก็เป็นคนอื่นนะเป็นคนอื่นวันนี้ก็เปลี่ยนหน้ามาแล้วทีนี้ไหนมานี่ครับดร.นิเวศเขาอยากจะต้อนรับน้องใหม่หน่อยก็คือจะได้รู้จักตามธรรมเนียมครับเพราะว่ากลายเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยเราก็อยากจะรู้แบ็คกราวด์ใช่ไหมว่าทำงานเป็นยังไงไหมอะไรเป็นยังไงช่วยเล่านิดหนึ่งครับว่าคุณจิตเกษมก่อนหน้าจะมาร่วมงานกับ VGI ที่ทำงานที่อะไรมาเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าจบที่ไหนดีกว่าจบที่ไหนค่ะจบที่บัญชีจุฬานะคะค่ะก็เป็นแล้วเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อที่ University of North Carolina ที่อเมริกาค่ะที่อเมริกาค่ะแล้วยังไงฮะก็กลับมาก็จริงๆก็คือร่วมงานกับบริษัทเอสโซอะค่ะอ๋อไปอยู่เอสโซคุณนะค่ะกันเนี่ยคือจากที่ผมเคยอยู่ไงครับอยู่มากี่ปีก็อยู่34ปีครับ34ปีอ้าวค่ะแล้วที่อยู่มากี่ปีอยู่เอสโซมา12ปีนะคะกลับมาจากเมืองนอกก็อยู่เอสโซเลยค่ะจริงๆตั้งแต่จบบัญชีจุฬาเลยแล้วก็ทำงานที่เอสโซเนี่ย3ปีนะคะแล้วก็เอสโซได้ให้ทุนไปเรียนได้ทุนไปเรียนค่ะอาจารย์เหนได้ทุนป่ะผมใช้ทุนอยู่ที่เอสโซจริงป่ะก็คือเงินเท่าไหร่ผมก็ใช้ไว้เอสโซอยู่เติมน้ำมันค่ะเติมน้ำมันทีนี้ก็ได้ทุนไปเรียนแล้วก็กลับมาทำงานที่เอสโซค่ะใช่ค่ะทำงานด้านการเงินค่ะก็ทำมาเรื่อยๆก็มีจริงๆนะคะทำนอกจากการเงินวางแผนอย่างเงี้ยค่ะก็เคยเป็นTerritory Manager นะคะทางด้านเซลล์ทางด้านขายค่ะคือได้ทำฝ่ายขายด้วยทำทางด้านโลจิสติกด้วยขายน้ำมันอ่ะใช่ไหมเราคุมบริการน้ำมันอ๋อนึกว่าต้องไปเติมด้วยค่ะเติมน้ำมันค่ะแล้วก็ทำด้านโลจิสติกด้วยทำโลจิสติกด้วยแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เอสโซสิงคโปร์ด้วยนะคะที่นั่นเป็น regional office ของเรานานอย่างนั้นอย่างนั้นปี2006ค่ะ2006ถึง2008ไปอยู่2ปีไปอยู่2ปีค่ะแล้วกลับมาใหม่แล้วก็กลับมาค่ะตอนนั้นอยู่ไปทำอะไรไปเขาพักร้อนเล่นเฮ้ยให้เป็นเรียนรู้ค่ะเรียนรู้แล้วกลับมาจะทำงานก็กลับมาทำทางด้านเกี่ยวกับเราเรียกว่า business advisor ก็คล้ายว่าเป็นทำทั้งด้าน project เป็น internal advisor ข้างใน advice ให้ใคร advice ก็บริษัทตัวเองเนี่ยแหละค่ะคนในบริษัทข้างในเนี่ยแหละค่ะให้เป็นหน่วยงานต่างๆพูดยังไงแนะนำว่าจะแบบปรุงยังไงอะไรยังไงใช่ค่ะแล้วยังไงเสร็จแล้วก็ได้มาร่วมงานกับเครือของไทยเบฟอ๋อนะคะอยู่ไทยเบฟช้างเนี่ยนะฮะค่ะนานไม่นานค่ะก็อีก
8ปีอีก8ปีค่ะไปทำทางอะไรที่ไทยเบฟก็ไทยเบฟเนี่ยจะเริ่มต้นจากการทำทางด้านวางแผนกลยุทธ์นะคะของไทยเบฟแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็น CFO ของโออิชิโอ้ค่ะหลังจากที่เสียตันไปแล้วเนี่ยนะค่ะก็พอไทยเบฟซื้อโออิชิเราก็ต้องเริ่มส่ง CFO เข้าไปค่ะ CFO ที่โออิชิมากี่ปีครับก็ประมาณ5ปีค่ะโอ้ค่ะโอ้ก็นับหลายสิบปีเหมือนกันนะชักงงเหมือนกันว่าจะไม่รวมแล้ว20ปีโอ้เหรอโออิชิก็มาร่วมวิจัยตอนไหนฮะก็ปี2016 2016ปีกว่าก็มีใช่ค่ะเกือบ2ปีแล้วค่ะ2ปีจากเพิ่งย้ายมาจากโออิชิเป็น CFO เหมือนกันใช่ค่ะมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเป็น CFO ที่วิจัยได้รู้แบ็คกราวด์ได้รู้แบ็คกราวด์ที่แสดงว่าเชี่ยวชาญงานเนี้ยณวันนี้เนี่ยคำว่า VGI เนี่ยเราอ่านว่า VGI Global Media เนี่ยจริงๆต้องการอะไรฮะบริษัทเราเนี่ย cover คืออะไรค่ะจริงๆแล้วเนี่ย VGI เนี่ยเราเป็น core value ของเรานะคะเป็นแก่นของเรามันย่อมาจาก value growth and innovation นะคะ value growth innovation มีนวัตกรรมด้วยแต่ไม่เห็นพูดธุรกิจอะไรเลยมีแค่ว่าอะไรก็ได้นะค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันแต่จริงๆแล้วก็คือแก่นของเราก็คือว่าเราจะสร้างมูลค่าของบริษัทเนี่ยให้ผู้มีส่วนได้เสียของเราเนี่ยโดยการเน้นทางด้านการเจริญเติบโตแล้วก็นวัตกรรมก็คือแก่นของเราเลยแต่ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีนี้เดิมทีเดียวเราเข้าใจว่า VGI นี่เป็นเหมือนบริษัทลูกของ BTS จริงไหมฮะใช่ค่ะตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกค่ะ BTS ก็ตอนนี้ยังถืออยู่70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเขาตั้งมานานหรือยัง20ปีแล้วค่ะ VGI ใช่ค่ะปี1998ตั้งมา20ปีก็เท่ากับ BTS ที่เขาเปิดรถไฟฟ้านั่นแหละค่ะแล้วตอนที่ตั้งขึ้นมานี่ตั้งขึ้นมาทำอะไรเนี่ยค่ะก็คือว่า เริ่มต้นเลยนะคะ20ปีที่แล้วเนี่ยพอเรามีรถไฟฟ้า BTS แล้วก็เลยเข้าไปที่สื่อโฆษณานอกบ้านนะคะก็เริ่มต้นที่รถไฟฟ้า BTS และสถานี BTS นี่แหละค่ะป้ายโฆษณาใน BTS ทั้งหมดเนี่ยใช่ VGI เป็นคนรับผิดชอบใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าป้ายอาจจะไม่ใช่ป้ายอย่างเดียวถ้าเกิดสังเกตเนี่ยตอนนี้ในรถไฟเนี่ยเรามีจอไอตัวโหนเนี่ยแฮนด์กริปเราก็โฆษณาได้นอกรถไฟฟ้าที่เป็นสติ๊กเกอร์แรปอันเนี้ยทั้งในและนอกรถไฟฟ้าสถานีก็โฆษณานะคะสถานีเนี่ยก็เยอะตั้งป้ายเวลาเราอยู่ฝั่งนี้เราจะเห็นฝั่งโน้นถ้าอยู่ฝั่งโน้นก็มองมาฝั่งนี้เสาบนชานชาลาก็แรปนะคะโอ้ประตูที่กันเราตกอย่างเงี้ยค่ะแรปพื้นมีได้ไหมพื้นก็มีนะเพดานก็มีค่ะอาจารย์เพดานก็มีพูดง่ายว่าขึ้นไปเนี่ยไม่มีทางรอดยังไงก็ต้องเห็นมันเป็นช่องทางของการโฆษณาใช่ไหมแล้วอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิของ BTS ใช่ค่ะที่เราต้องไปเช่าเขาต่อนี่ยังไงครับจ่ายสัมปทานค่ะเราจะจ่ายคือ BTS เนี่ยมัน cover อยู่ในสัมปทานสัมปทานใช่ค่ะแต่การทำโฆษณาไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องค่ะไม่ใช่สัมปทานนี่คือ BTS ได้มาจากกรุงเทพแต่ว่าเราเองเนี่ยไปรับอะไรมาจากเราไปเช่าต่อหรือยังไงจาก BTS ค่ะก็คือเนี่ยแหละค่ะพื้นที่เราไปเอาพื้นที่เขามาในรถไฟเขาหรือว่าสถานีเขาเราก็ต้องจ่ายเป็นค่าสัมปทานเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเป็นเรื่องของดูแชร์ริ่งนะฮะดูแชร์ริ่งอย่างนั้นแต่เราเรียกสัมปทานนะคะอย่างนี้ก็อย่างนี้ถ้าไม่อัดยายซื้อขนมยายก็ BTS ก็ถืออยู่ในนี้ไงแต่ถ้าเราขายไม่ได้เราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ค่ะเราขายได้เท่าไหร่เราแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปใช่เปอร์เซ็นต์นี่บอกได้ไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์จริงๆก็บอกได้นะคะตอนนี้ 10% ค่ะให้ 10% จากรายได้ของเราเลยใช่ค่ะส่วนรายจ่ายเขาไม่เกี่ยวเขารับแต่รายได้ 10% เราก็รับรายจ่ายทั้งหมดเราก็แบ่งรายได้อันนี้เป็นรายได้หลังภาษีใช่มั้ยฮะรายได้จริงรายได้ก่อนเลยรายได้ก่อนหลังแวดนะคะหลังแวดอ๋อโอเคไอ้รายได้ไม่ใช่กำไรนะคะรายได้เป็นรายได้แต่ภาษีเราก็ต้องมีนี่ภาษีป้ายภาษีอะไรพวกนี้เป็นของเราจ่ายเองไม่ใช่เหรอตรงนั้นอันนั้นเราจ่ายเองรับผิดชอบเองจ่ายเองเขาเราต้องรับคือ BTS ไม่สนใจอ่ะถ้าคุณขายเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเอา 10% 10% เลยแต่ไม่เกี่ยวกับแวดไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวพูดง่ายว่ามันมีเน็ตบางส่วนนะคะจริงๆดีเทลมันก็ละเอียดนิดนึงค่ะ 10% ค่ะ 10% ของรายได้แต่นั่นคือตัวออริจินอลเลยของ VGI ตอนเริ่มต้นถูกไหมครับแล้วพัฒนาการของ VGI มันเป็นไงต่อมาค่ะอันนี้ก็คือสื่อที่เราเรียกว่า out of home สื่อนอกบ้านนะคะเราเริ่มต้นจากขายโฆษณาบน BTS ต่อมาเราก็เข้ามาในสื่อที่เรียกว่าออฟฟิศเราเรียกอาคารสำนักงานแล้วก็ที่อยู่อาศัย
นะคะก็คือโฆษณาที่เราติดจอในลิฟต์อะค่ะเวลาเราขึ้นลิฟต์อันนี้ก็ของ VGI ในลิฟต์มีโฆษณาโอ้ยแบบทีวีไม่เคยเห็นลิฟต์ของใครตึกสูงสูงลิฟต์ของอาคารสูงเราก็เขาไปขออนุญาตเขาเฉยๆใช่ค่ะก็จ่ายเงินให้เขาจ่ายไปเลยส่วนใหญ่พวกนี้เช่าแบบไหนเช่าแบบว่าเช่าเขาติดจออย่างเงี้ยหรือยังไงใช่ค่ะอย่างนั้นก็คือเราคิดเป็นรายเดือนเลยรายเดือนค่ะก็มีทั้งแบบฟิกซ์หรือว่าเป็นrevenue sharing ที่บอกเหมือนกันแล้วแต่ตึกเพราะว่าเรามีตั้ง174ตึกตอนนี้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในย่านธุรกิจทั่วไปแล้วก็อาคารตอนนี้ก็มีพวกคอนโดด้วยอีก90ตึกฉะนั้นเวลาขึ้นตึกอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อยู่ในลิฟต์ไม่รู้ทำอะไรก็มองจอทีนี้ถามเป็นความรู้นิดหนึ่งไอ้โฆษณานี่มันคอนโทรลจากส่วนกลางใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ว่าโฆษณาที่ตึกใครตึกมันไม่เป็นเน็ตเวิร์กเราขายเป็นเน็ตเวิร์กใช่มันเป็นเน็ตเวิร์กแต่เน็ตเวิร์กตรงนี้หมายความว่าทุกลิฟต์อะเหมือนกันหมดอะใช่ก็คือเป็นขายสินค้าที่เป็นแมสเลยเพราะนั้นเวลาใครจะซื้อโฆษณาก็ซื้อที่เดียวแล้วก็ไปโผล่ทุกลิฟต์เลยนะมันโผล่ทุกลิฟต์ไม่ได้ออกแบบว่าลิฟต์อันนี้อันนั้นอนาคตค่ะอาจารย์อันนั้นจะอาจจะคัสตอมไมซ์ได้นะใช่เราเรียกโปรแกรมแมติกเดี๋ยวอนาคตเราจะบอกได้ว่าตึกนี้เนี่ยโอ้โหแม่บ้านญี่ปุ่นอยู่เยอะตึกนี้นักเรียนใช้ Data, อีกหน่อย Data ของเราเนี่ยค่ะData Scientist Big Data Big Data Scientist มาจัดการเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวถามอีกนิดนึงหน่อยถึงตรงนั้นและไอ้พวกทีวีไอ้พวก outdoor ที่เป็นดิจิตอลอะไรทั้งหลาย LED อันนั้นด้วยเราทำด้วยไหมฮะด้วยค่ะก็คือเนี่ยอันแรกก็คือ transit ก็คือ BTS okay. อันที่สองในอาคารสำนักงานก็คือในลิฟต์แล้วก็ล็อบบี้นะคะทีนี้อาคารสำนักงานแต่ไม่เกี่ยวกับอาคารของห้างไหมไม่เกี่ยวไม่อาคารสำนักงานซะส่วนใหญ่แค่อาคารสำนักงานค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็คือธุรกิจที่สองธุรกิจที่อาจารย์เสนอถามเนี่ยอันนี้เราเรียกว่า outdoor หรือว่าบิลบอร์ดพวกป้ายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่3ของเรา นะคะเราลงทุนผ่านบริษัทมาโก้ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันเราถือหุ้นยังไงฮะถืออยู่ประมาณ 30% อ๋อแต่เราก็ยังไม่ได้บริหารแต่จริงๆเขาถือว่าเป็นลูกนะคะลูกเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราคอนโทรลบอร์ดเราใหญ่สุดคือเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันเราไม่ได้จำกัดแค่ว่าต้อง 50% ถึงเป็นลูกละต่อให้เราถือ 30% แต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมบริษัทได้อย่างเงี้ยค่ะทางบัญชีก็จะถือว่าเป็นบริษัทลูกแล้วแล้วทำไมเราควบคุมได้ 30% ก็คือไม่มีรายไหนใหญ่กว่า 30อ่ะพูดง่ายมันหนึ่งไม่มีรายไหนใหญ่กว่า 30% เราใหญ่ที่สุดถึงแม้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งแล้วก็ผู้บริหารก็คือ CEO เราก็เป็นบริษัทเป็นคนส่งเข้าไปมีบอร์ดซีดค่ะแต่ก่อนนี้บริษัทนี้มีเจ้าของนะมีใช่ค่ะแล้วเขาขายหมดเลยก็ขายให้ VGI นี่แหละค่ะใช่เนี่ยค่ะแต่แสดงว่าตอนที่ขายก็ขายให้ก็เขาก็มีแค่30เรามี30ค่ะไม่ใช่หมายว่าเรารับจากเข้ามาไงค่ะค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 50% อยู่แล้วเขามีแค่ 30% เขาก็ยกให้เราหมดหรือเขายังเขามี50แล้วเขาขายให้เรา30ก็เหลือ20คือจริงๆอ่ะมี BTS ก็เข้าไปซื้อบริษัทแม่ก็เข้าไปซื้อมาโก้ด้วย10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะซ้อนกันอยู่ตรงรวมกันก็เลยกลายเป็น 40% 40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคนบริหารมาโก้ก็เป็น second man ถูกไหมฮะถูกค่ะจากบริษัท VGI เข้าไปเป็นผู้บริหารของเขาใช่ค่ะนี่เอาลองเล่าตรงนี้มาเนี่ยว่ามันเป็นยังไงฮะเพราะว่าOutdoorตอนนี้มีอะไรบ้างนะมันใหญ่ไหมเป็นบริษัทใหญ่ค่ะก็มาโก้เนี่ยเขามีป้ายบิลบอร์ดของเขาเนี่ย 2,300 ป้ายทั่วประเทศไทย 2,000 กว่าป้ายใช่ค่ะป้ายใหญ่ไหมแล้วก็ป้ายใหญ่มีทั้งป้ายใหญ่ป้ายเล็กแล้วก็เป็นทั้งเราเรียกว่าสแตติกแล้วก็ดิจิตอลสแตติกก็คือป้ายนิ่งดิจิตอลก็แบบทีวีอย่างเงี้ยค่ะก็รันรูปได้เหมือนกันแล้วเขาก็จริงๆเขาก็แอคตัวมาโก้เองก็แอคควายของตัวเองด้วยคือรวบรวมเวลาป้ายเนี่ยบางทีกว่าเราจะไปติดต่อผู้พื้นที่ยากมันก็ต้องเขาก็ซื้อรวมเข้ามาเยอะตอนนี้ก็ได้เป็น 2,000 กว่าป้าย 2,000 กว่าป้ายทั่วประเทศไทยคิดเป็นตารางเมตรไหมพวกนี้หรือว่าตารางฟุตอะไรป่ะเพราะว่าป้ายบางป้ายใหญ่มากป้ายเล็กนิดเดียวอ่ะมันก็ไม่มีความหมายอะไรใช่เรามีทั้งป้ายใหญ่ป้ายเล็กค่ะอาจารย์ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งใน strategy ของมาร์โก้เลยว่าป้ายที่ใหญ่ๆนะคะที่อยู่ตามกลางเมืองของหัวเมืองต่างๆเชียงใหม่คือ VGI เนี่ยอาจจะเริ่มต้นมาที่กรุงเทพเท่านั้นแต่มาโก้เนี่ยเขาช่วยเติมเต็มเราตรงที่ว่าเขาทั่วประเทศไทยแล้วเขาก็มีป้ายที่อยู่ตามตลาดสี่แยกอะไรใจกลางเมืองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาป้ายใหญ่ๆพวกนี้เปลี่ยนเป็นดิจิตอลเป็นทีวีแบบนั้นน่ะมันก็จะขายเยอะได้เยอะขึ้นรันลูปได้เยอะขึ้นแต่พวกนี้ก็คือต้องเช่าที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเช่าที่ใช่ไหมไม่ได้มีเป็นที่ของตัวเองมีทั้งสองแบบค่ะอาจารย์มีทั้งสองแบบมีทั้งซื้อมีอ๋อเช่าที่ที่อ่ะเช่าแต่ตัวป้ายตัวป้ายเขาก็ต้องไปทำเองอยู่แล้วใช่ไหม
ป้ายจริงๆสมัยก่อนก็มีทั้งเช่าป้ายเช่าโครงค่ะแล้วก็มีทั้งโครงอยู่แล้วแล้วเป็นโครงของเราก็มีค่ะอันนี้ก็คือมาโก้มาโก้นี่ยอดเยอะไหมยอดขายอะไรยอดขายประมาณ1,000 ล้านค่ะ1,000 ล้านของเรา 30% ก็3ต่อปีนะต่อปีต่อปีของเราประมาณบริษัทเรา 4,000 ล้านค่ะก็ 25% 25% เป็นมาจากมาโก้ค่ะฮะ 25% ของยอดขายมาจากมาโก้เลยยอดขายนะคะโอ้ก็ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อย25% เอาแล้วต่อจากนั้นเรามีอะไรฮะทีนี้ก็จะมีสนามบินสนามบินค่ะบริหารสื่อในสนามบินแล้วก็ในเครื่องบินด้วยเราอันนี้เราลงทุนผ่านบริษัทชื่อว่า Aero Media เราถือหุ้นเท่าไหร่ครับ 30% ค่ะ Aero Media เนี่ยเป็นบริษัทของใครอ่ะจริงๆแล้วบริษัทของใครก็เป็นเขาจดทะเบียนในตลาดว่าไม่ได้จดนะค่ะอย่างเป็นบริษัทไม่ได้จดทะเบียนแต่อันนี้เราไม่ได้มันไม่ใช่บริษัทของ TOT ไอ้ของ TOT AOT ไม่ใช่ใช่มั้ยแต่นี่เราไม่ได้คอนโทรลใช่มั้ยฮะอันนี้ไม่ใช่คอนโทรลค่ะอันนี้ 30% เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คอนโทรลเป็นแอสโซซิเอทเป็นเรียกว่าสัตว์ร่วมเราซื้อมาในราคาแพงไหมเหมาะสมค่ะเราเข้าไปซื้อเมื่อไหร่ฮะเนี่ยฮะบริษัทนี้มาโก้นี่เอ้ยแอโร่นี่น่าจะสัก2009หลายปีแล้วนี่นะ2009ก็9ปีแล้วนะ9ปีแล้วก็คือที่สนามบินทั้งหมดเพราะว่าสนามบินจริงๆมันมีของ AOT ของอะไรการบินไอ้พลเรือนใช่มั้ยฮะเราก็มีทั้ง2แบบรวมๆกันแล้ว14สนามบินในประเทศไทย14สนามบินแต่ปกติสนามบินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเข้าเป็นเจ้าของคนเดียวถูกหมายความว่าอาจจะมีหลายเจ้าถูกต้องค่ะแล้วก็แบ่งที่กันไปแล้วก็แบบไอ้ตรงนี้สวยๆแล้วก็ไปขอเช่าตรงนี้ใช่ๆใช้แบบนั้นใช่มั้ยไม่ใช่แบบไปเหมาเป็นสนามบินคือต้องไปไล่จี้เลยว่าเอาตำแหน่งตรงนี้แหละเราจะขอเช่าอย่างนั้นใช่ค่ะคือสนามบินนึงมันก็ใหญ่บางทีมันก็ไม่ใช่ว่าแอโรมีเดียได้ไปทั้งหมดของสนามบินนั้นอันนี้เราอย่างที่อาจารย์ว่าล่ะค่ะมันเป็นส่วนๆอันแล้วแต่ว่าเราจะได้สัมปทานตรงไหนมาเป็นก้อนๆอย่างของเราก็จะมีอย่างรถเข็นมีป้ายนะฮะเจ็ตบริดจ์ก็มีนะคะที่อุโมงค์ใช่ๆเราเรียกว่างวงงวงเราเรียกว่างวงงวงช้างไม่ใช่ช้างแหละง่วงเนี่ยแล้วที่มันเข้ามาเนี่ยนะเดินขึ้นเครื่องบินเดินขึ้นเครื่องบินแล้วในตัวเครื่องบินนี่เราได้ไหมค่ะมีด้วยตอนนี้เรามีตัวเครื่องบิน80ลำนะคะเครื่องบินมีเราไม่ได้ดิวกับสายการบินนะฮะมีนกแอร์แอร์เอเชียแอร์เอเชียไทยออนแอร์ไทยออนแอร์ใช่อันนี้คือไม่ใช่แปะป้ายใช่ไหมมันทีวีก็ทีวีอะค่ะโดนึกว่าแปะป้ายค่ะไม่แต่จริงๆอย่างเช่นแอร์เอเชียก็มีป้ายนี่นะตัวแรปไปเครื่องอะไรพวกนั้นน่ะใช่ค่ะแบบนั้นล่ะค่ะแรปเครื่องเลยเหรอเออแรปเครื่องเลยเอเชียนะคะโอ้เออใช่มั้ยฮะเค้าก็ได้เราก็ได้ใช่ก็อันนี้ตัวนี้มันโตมั้ยหมายถึงว่าตัว Aero Aero Media เนี่ยก็โตนะคะก็เค้าก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆปีที่ผ่านมานี่ก็คือได้ไปประมูลได้ของสนามบินย่างกุ้งด้วยอ้าวเหรอนะคะ14นี่คือในเมืองไทยเราก็ได้ย่างกุ้งมาที่สนามบินย่างกุ้งนะคะก็ได้สัมปทานเป็นตัวแทนขายสื่อในสนามบินเหมือนกันเขาก็เติมขึ้นมาเลยก็เป็นคนไทยนะบริษัทคนไทยมั้ยบริษัทคนไทยค่ะใหญ่มั้ยคืออย่างมาโก้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาค่อนข้างใหญ่นะพันล้านใหญ่สุดในประเทศไทยมั้ยที่เป็นป้ายนอกบ้านหรือยังไม่ไม่เบอร์2ค่ะเบอร์2นี่แบบไอ้ที่แผ่นๆหน่อยนึงก็มีขายนะไม่ใช่แย่กว่าแล้วอันนี้ใหญ่ขนาดไหนฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์2เป็นเบอร์2เหมือนกันยอดขายเขาประมาณ300-400 ล้านและตอนนี้เรา 30% ก็ไม่เยอะค่ะแต่ก็มีอนาคตถูกไหมฮะเพราะว่ามีอนาคตเพราะว่าสนามบินเดี๋ยวอุตภาวก็จะเพิ่มอะไรต่างๆนักท่องเที่ยวอะไรเราก็เยอะป้ายสนามบินส่วนใหญ่เป็นเปลี่ยนไปไหมเป็นจอใช่ไหมเป็นมีเรามีทั้งจอทั้งรูปทั้งแบบภาพนิ่งทั้งหมดนี่มันซินเนจี้กันไหมหมายถึง VGI Marco แล้วก็ Aero Media นะฮะคือจริงๆเนี่ยไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าขาแรกของเราที่เรียกว่าสื่อโฆษณานอกบ้านหรือว่า out of home เนี่ยถามว่ามันซินเนอร์จี้กันไหมมันก็ซินเนอร์จี้กันด้วยตัวเองนะคะก็คือเช่นเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราออกจากบ้านมาปุ๊บขึ้นรถไฟฟ้าก็เห็นขึ้นรถไฟฟ้าดูจอก็เห็นจอทีวีของเรามองออกไปก็เห็นบิลบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปสนามบินก็เห็นอีกไปทำงานขึ้นลิฟต์เห็นจอในลิฟต์อีกพวกนี้มันก็เป็นการตอกย้ำให้ตราสินค้าเนี่ยโฆษณาทีหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ออกจากบ้านมาคุณต้องเห็นหมดแต่มันยังขาดตรงนี้ไงเวลาสูงเราเข้าไปในลิฟต์มันก้มหน้ากันเนี่ยนะมันจะมีโอกาสเห็นจากไอ้นี่มาเดี๋ยวเราจะทำอาจารย์เสน่ห์พูดถูกเลยค่ะใช่ไหมใช่ไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ตัวดีที่เราอยู่บนจอไอ้ทำไมดูเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตัวดีเว้ยตัวดีจิ้มอยู่ตรงเนี้ยผมมาจิ้มผมไม่จิ้มเลยทำอะไรอ่ะ
ผมยังชอบดูแบบโอ้โหธรรมชาติอันนี้คือนี่คือธุรกิจเขาเรียกว่าแรกเริ่มเดิมทีของเราเอาผมถูกไหมฮะแล้ววันนี้เรามีโตอะไรขึ้นมาอีกฮะก็โทษเดี๋ยวผมให้สรุปตรงนี้นิดนึงแผ่นแรกนี่ชนิดนึงก่อนนะเป็นซัมมารีนะอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวให้คุณจิตเกษมอธิบายนะครับก็คือเราเริ่มต้นมาจากทำโฆษณาในทรานสิตก็คือรถไฟฟ้า BTS ขนส่งมวลชนขนส่งมวลชน outdoor ก็คือป้ายใหญ่ๆบิลบอร์ดนะคะbuilding ก็คืออาคารในลิฟต์แล้วก็แอร์พอร์ตก็คือโฆษณาในสนามบินแล้วก็ในเครื่องบินค่ะอันนี้40มิลลิอะไรลิชอันลิชนี่ก็คือแปลว่า40ล้านคนเลยเหรอที่สามารถ เห็นสื่อเหล่านี้ได้ eyeball เราเรียก eyeballs คนที่40ล้านคนต่ออะไรต่อวันต่อวันค่ะต่อวันเลยเหรอเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันมาเยอะมากเลยอะค่ะเพราะว่าอย่าง outdoor อย่างเงี้ยเรานับว่าคนเดินแล่นรถผ่านก็ใช่แล้วผมถามนี่บางทีมันอาจจะเป็นตัวเลขที่เราไม่เข้าใจ40ล้านคนหรือ40ล้านดวงดวงตาดวงตาดวงตาแสดงว่า20ล้านคนหาร2ไงใช่ไหมไอบอลนับไอบอลนับลูกตาต้องเอา2หารดิเป็นคู่เหรอเอาอย่างนั้นเหรอเป็นคู่มันเห็นอันเดียวอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะครับเข้ามาก็น่าสนใจเพราะว่าวันนี้มีตัวเติมเข้ามาอีกตัวแล้วตัวต่อนี้น่าสนใจนะเป็น new economy นะเป็นดิจิตอลนะเป็นดิจิตอลที่เราพูดเนี่ยเดี๋ยวกำลังรอว่ามันมีไหมเปิดเอ้านอกจากตัวนี้มีป่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงนี้พักสักครู่นึงครับ